yourself น้ำนี้เรื่องลือระบือไกลแสนสุขใจยามใดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจินตุทาด้วมโตกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา2555ขอนำท่านให้ได้รู้จักกับโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองของเราดังนี้ค่ะโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่ที่134หมู่2ถนนมาลัยแมนตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่33ตารางวาประวัติโดยย่อของโรงเรียนพระอัครสังฆราชมุขนายกยอแซปยวงนิตโยได้ริเริ่มและจัดเตรียมที่ดินแห่งนี้สำหรับจัดตั้งโรงเรียนปีพุทธศักราช2534ในปีการศึกษา2535เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กรับเด็กตั้งแต่อายุ 2-5 ปีและในปีการศึกษา2536ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครั้งแรกค่ะปรัชญาของโรงเรียนจงอธิษฐานและลงมือทำงานเราได้นำหลักปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานทุกๆครั้งที่เราทำงานหรือประสบปัญหาพวกเรามักจะขอพรจากพระแม่มารีและนักบุญยอแซปซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีคติพจน์ของโรงเรียนเรียนเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมสูงรำวินัยภาระนามัยสมบูรณ์โรงเรียนของเรามุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นเลิศมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและจัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองรักและรับใช้มีวินัยในตนเองวิสัยทัศน์โรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์อู่ทองของเรามุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีตามหลักเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ11ข้อคือ 1. รักษาความสะอาด 2.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ยึดหลักประชาธิปไตย 4. รู้จักประหยัดอดออม 5. นำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติ 6. มีมารยาทงามตามแบบไทย 7. มีวินัยเกี่ยวกับจราจร 8. ตรงต่อเวลา 9. มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวต่อคิว 10.ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 11. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์มีวินัยในตนเองพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของโลกพันธกิจ 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีศรีสุพรรณตามเป้าหมาย11ข้อ2. ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3.
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเอง 5. เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของอาเซียนและพลโลกปัจจุบันโรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งสิ้น707คนครู29คนครูพี่เลี้ยง10คนการบริหารงานของโรงเรียนผู้แทนผู้รับใบอนุญาตคุณพ่อพงเกษมสังวานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์อัญชลีกีศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการ7ท่านประกอบไปด้วยผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปคุณครูรั่นทมสะทองขาวผู้ช่วยฝ่ายมาตรฐานการศึกษาคุณครูจอมพลแปรพิมพาผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมและมัธยมคุณครูธนวรัตน์เต็มปุงวิทย์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมวัยคุณครูสมาพรเก่งเชื้อชัยผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนคุณครูมนชัยศรีทนผู้ช่วยฝ่ายบริการคุณครูวรรณชนกสุขีวงศ์ผู้ช่วยฝ่ายจิตตาภิบาลคุณครูนงเยาว์แสนยากุลโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีดังนี้ค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจผู้บริหารดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2543ซิสเตอร์อรชรกิจทวีผู้บริหารดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2544บาทหลวงสุขุมกิจสวนนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2545เด็กหญิงณัฐนรีศิริสุรพงศ์นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2549เด็กชายรัชชานนท์วงอภิชาติผู้บริหารรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตรีเดชคุณาภรณ์และคุณครูจำนวน6ท่านรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาดีเดชคุณาภรณ์ประจำปีการศึกษา2554เป้าหมายของโรงเรียนมีดังนี้มาตรฐานที่1ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพมาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตรฐานที่3ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผลมาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมาตรฐานที่7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานที่9คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมาตรฐานที่12สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรฐานที่13สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่14สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดมาตรฐานที่15สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้นโรงเรียนยอ
าวแซฟอุปถัมภ์ภูทองขอจบการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ